อยากได้ปุ่มเพิ่มปุ่มนึงโอ้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 เห็นไหมว่าปุ่มอะไรตีเป็นธรรมชาติเลยครับดีพลาดก็เป็นการเทสให้เพื่อนๆดูกันบอร์ดนี่มันโอ้ชอบเรียนจริงเดี๋ยวนี้ผมจะสอนเพื่อนๆทำอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่จะทำให้พวงมาลัยของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามที่ไม่ซัพพอร์ตกับเพลย์สี่เล่นกับเพลย์สี่ได้ด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ตัวเล็กๆแค่นี้เองทำง่ายๆนะครับในงบไม่ถึง600บาทเท่านั้นเองมีปัญหากันใช่ไหมครับว่าพวงมาลัยที่เราชอบหรือบางทีพวงมาลัยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันดันไม่ซัพพอร์ตกับเพลย์สองเพลย์สามหรือเพลย์สี่เล่นไม่ได้อยากจะเล่น Grand Turismo แต่พวงมาลัยดันไม่ซัพพอร์ตกับเพลย์สี่ซะงั้นโดยเฉพาะกับ Direct Drive อย่างตัวข้างหลังผม Symmetric M10ที่ซัพพอร์ตแค่ PC อย่างเดียวจริงๆ Direct Drive ส่วนใหญ่ก็ซัพพอร์ตแต่แค่ PC เท่านั้นพวงมาลัย Direct Drive ที่ซัพพอร์ตกับ PlayStation เนี่ยมีน้อยมากๆเท่าที่ผมนึกได้ตอนนี้ก็จะมี Fanatec GT DD Pro แล้วก็ Fanatec Podium DD มีอะไรบ้างหมดแล้วมั้งคือมีน้อยมากๆครับแต่วันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทำอุปกรณ์ DIY เพื่อให้พวงมาลัยของเพื่อนๆเนี่ยซัพพอร์ตกับ PS2 PS3 และ PS4 เลยนะโดยสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีอย่างแรกครับคือจอยสติ๊กครับของ PlayStation นั้นไม่ว่าจะเป็น PS2 PS3 หรือ PS4 อย่างนี้เป็นจอยสติ๊กของ PS4 นะครับเป็นจอยตัวแท้จากทาง Sony เลยนะครับอุปกรณ์อย่างที่2ครับคือสายต่อ USB ให้มันยาวนะหัวจาก female เป็น male นะครับและอย่างที่3ที่เป็นของที่เราต้อง DIY ทำเองครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้เขาเรียกว่า GIMX นะ GIMX นะครับทำง่ายๆไม่ยากครับอุปกรณ์ตัวเล็กแค่นี้เองนะครับทำให้พวงมาลัยของเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยก็ต่อกับ PS4 ได้นะแต่อย่างแรกผมให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่าว่าตอนสุดท้ายถ้าเราทำเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรตอนนี้นะครับผมมี Symmetric M10 อย่างหนึ่งแล้วนะที่ไม่ซัพพอร์ตกับ PS4 เพื่อนๆก็คงดูอยู่แล้วว่าอันเนี้ยไม่ซัพพอร์ตนะครับอย่างที่2ครับแป้นเท้าผมใช้แป้นเท้าไม่ใช่ของ Symmetric ด้วยนะผมใช้แป้นเท้าของ GDK ที่เป็นโหลดเซลล์นะครับเพราะงั้นมาจาก2แบรนด์เลยนะต่อมาครับเป็น Sequential ของจีนสั่งมาจาก AliExpress นะครับอันนี้ยืมมานะครับอันสุดท้ายครับอันนี้เป็นเบรกมือโหลดเซลของ GDK เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยหัวออก USB แยกกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือ1 2 3 4ก็คือมี4หัว USB นะครับออกแยกกันมาต่อกับคอมผมนะครับแล้วคอมผมเนี่ยก็จะส่งสัญญาณผ่านเจ้าตัว GIMX เนี่ยครับผมเพื่อไปเข้าตัว PS4 แล้วทีนี้ยังไม่พอครับผมสามารถเอาตัวคีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าเป็นคีย์บอร์ดอะไรก็ตามไวเลสหรือเมาส์เนี่ยสามารถต่อเข้ากับ PS4 ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเวลาเล่นจะเป็นยังไงนะแล้วที่สำคัญนะครับเมื่อเราใช้ GIMX เนี่ยเราสามารถบายปุ่มซ้ำกันได้ด้วยนะในอุปกรณ์คนละอุปกรณ์คืออย่างนี้ครับอย่างสมมุติว่าผมทำให้ตัว O เป็นปุ่ม Enter ในคีย์บอร์ดนะตัว O เป็นปุ่ม Enter ในคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมก็สามารถเซตปุ่มบนพวงมาลัยผมให้สักปุ่มนึงเป็น O ก็ได้เช่นกันและเพราะอย่างนี้ครับผมถึงสามารถทำให้ Pedal Shift นะครับใช้ได้ทั้งตรงนี้และใช้ได้ทั้งตัว Sequential ตรงนี้ทั้งคู่พร้อมกันเลยผมอยากจะใช้อันไหนในการสับเกียร์ผมก็ทำได้เลยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนโปรไฟล์เซตอัพใหม่นะครับอันนี้สะดวกมากๆเลยนะแถมปุ่มบนพวงมาลัยโอ้ยแถมปุ่มบนพวงมาลัยเนี่ยผมก็สามารถเซตได้ทุกปุ่มเลยนะอันนี้ผมใช้ได้ทุกปุ่มเลยนะครับและผมทำมันใช้งานได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องงอคีย์บอร์ดเลยนะจะเห็นว่าอุปกรณ์ของผมไม่ซัพพอร์ตกับเพลย์สักอันเลยนะครับแต่มันก็สามารถเล่นเพลย์ได้ไม่มีปัญหาเลยผมจะโชว์ให้ดูนะตัวนี้นะผมตั้งปุ่มนี้เนี่ยเป็นตัว PS ปุ่ม PS นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันเข้าได้เลยนะแล้วก็ซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้นะครับนะก็เข้ามาที่ตัว Gran Turismo นะครับขึ้นลงได้เห็นไหมครับ PS4 back นะครับ back เป็นตัวออกเป็นปุ่ม X เป็น back นะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าผมสามารถเลือกได้ setting ขึ้นลงอะไร enter ได้ก็ไปได้หมดเลยนะครับนะมันง่ายมากๆนะครับสำหรับใครที่จะเซตปุ่มเองก็มาดูตัวนี้เป็นหลักนะครับก็มันจะเห็นพวงมาลัยตัวนี้เป็น Logitech G29 อย่างที่เห็นนะครับเซตอะไรก็เซตตามนี้ไปเลยนะเอาหน้านี้เป็นหลักแล้วเราก็มาเซตในตัว GIMX Launcher ตามนี้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะได้ตัวช่วยหน่อยก็ผมจะเอาเซตอัพที่ผมใช้กับพวงมาลัยตัวนี้ขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับก็จะไปเซตกันง่ายๆแล้วตัวไฟล์คอนฟิกสำหรับที่ผมใช้กับพวงมาลัย M10 ตัวนี้ผมก็จะเอาขึ้นให้ด้วยนะครับใครที่ใช้พวงมาลัยตัวนี้อยู่ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้พวงมาลัยรุ่นนี้นะครับใช้พวงมาลัยรุ่นอื่นก็สามารถใช้ไฟล์คอนฟิกของผมเนี่ยแล้วไปปรับเปลี่ยนปุ่มเอาเองได้นะครับผมตั้งชื่อปุ่มแต่ละปุ่มให้เรียบร้อยแล้วใช้ง่ายๆนะครับมาครับแล้วก็แบบเนาะ ESC อย่างเงี้ยผมเป็นตัวออปชันนะครับ ESC นะ back เนี่ยเป็นตัว X นะครับ enter เป็นตัว O นะครับขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อ navigation นะครับนะแต่ผมก็ทำให้ตัว Symmetric M10 ของผมเนี่ยสามารถ
เนวิเกตได้นะครับซ้ายขวานะครับขึ้นลงได้สตาร์ทอย่างนี้ก็ Enter ได้เลยนะครับเวลาเล่นครับนะเวลาเล่นเห็นไหมว่าผมสามารถใช้ Pedal Shift ได้นะของพวงมาลัยตัวนี้ได้เลยจะใช้ Pedal Shift ก็ได้เห็นไหมหรือผมจะใช้ตัว Sequential ตัวนี้ก็ได้นะครับผมสามารถตั้งค่าให้มันใช้งานได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์ให้ปุ่มซ้ำกันได้นะครับไม่ยุ่งหานะและอย่างที่เห็นว่าคันเร่งกับเบรกก็ใช้งานได้ดีตัวเปลี่ยนมุมมองนะครับก็เป็นตัวนี้นะก็ใช้งานได้สะดวกดีนะเวลาโอ้โดนเบียดเวลาจะดูข้างหลังก็ดันขึ้นตรงนี้นะเวลาจะเปลี่ยนโหมดนะครับเวลาจะเปลี่ยนโหมดก็กดลงตรงนี้นะครับเห็นว่าขวาล่างของแมปเนี่ยมันเปลี่ยนตามผมอยู่นะผมกดลงแล้วสมมติผมจะเปลี่ยนจาก power 1นะครับเข้าตรงนี้ก่อนโอ้ยเปลี่ยนจาก power 1นะครับไปเป็น power 6ผมก็กดแค่นี้นะง่ายๆนะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็น power 1อีกรอบนึงก็กดแค่นี้นะอยากได้ปุ่มเพิ่มปุ่มนึงโอ้เห็นไหมว่าพวงมาลัยตีเป็นธรรมชาติเลยครับดีพลาดก็เป็นการเทสให้เพื่อนๆดูกันบอดนี่มันโอ้ชอบเบียนจริงบอดี้แบกมาแบบว่าเป็นธรรมชาติดีมากเลยนะครับพวงมาลัยตอบสนองได้แบบไม่มีดีเลย์นะครับผมไม่ได้สังเกตได้ถึงดีเลย์มันรู้สึกธรรมชาติมากๆรู้สึกปกติแบบใช้งานได้แบบสบายใจเลยครับไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรมาเป็นเลเทนซี่มาหน่วงเราระหว่างตัวพวงมาลัยกับตัวเกมเลยนะครับใช้งานได้แบบดีมากๆเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนทำมาเพื่อให้เล่นเลยครับใครอยากจะเซตปุ่มอะไรก็เซตไปนะครับนะแล้วผมก็ทำให้มันใช้ได้ทุกอย่างจริงนะอย่างสมมติผมอยากจะกด ESC option นะผมก็เซตเป็นปุ่มนี้ง่ายๆนะครับเลื่อนซ้ายขวานะครับง่ายๆกด continue และที่ผมบอกว่าทำง่ายเนี่ยทำง่ายขนาดไหนก็คือทั้งคลิปเนี่ยผมสามารถอธิบายได้ด้วยแค่รูปนี้เพียงรูปเดียวครับป่ะของ2 อย่างที่เราต้องซื้อเนี่ยก็คือ1เลย Tinsy Board 2นะครับเป็นตัว CP2102 เป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับจากอะไรเนี่ยที่ UTL เป็น UART อะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่สันทัดเหมือนกันแหละผมแค่ทำตามเขานะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของตัวต้นทางนะที่เป็นคนทำเป็นคนสอนเนี่ยให้ใต้คลิปด้วยนะมีปัญหาอะไรก็ไปถามเขาละกันนะอย่าถามผมเพราะผมก็คลำๆเอาเหมือนกันก็หลังจากที่ผมโยนความรับผิดชอบไปให้ฝั่งนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยคือ Tinsy ครับนะตัวนี้เป็นตัวบอร์ด Tinsy อ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตากันก็จะมากับสาย USB เส้นนึงนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดหน้าตาเป็นอย่างนี้มาต่อที่อุปกรณ์ตัวที่2ครับอันนี้คือ USB Serial Converter นะครับรหัสคือ CP2102 นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้กับของที่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับอ่ะขอวางไว้ตรงนี้และอันนี้ครับเป็นสายพินที่เราจะใช้นะครับนะในการต่อระหว่างตัวบอร์ด2ตัวนี้เข้าด้วยกันนั่นเองนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้ครับในงบแค่600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอย่างแรกเลยครับเรามาทำที่ตัวบอร์ดตัวนี้กันก่อนที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือ3จุดนี้ครับเดี๋ยวเราต้องเอาสายตัวสายพินเนี่ยเชื่อมเข้าไปที่3จุดตรงนี้นะอันแรกครับ ground GND นะครับตัวรอด GND อีก2อันครับ D2 ครับจะมีตัว D-Dock 2เขียนอยู่เนาะอีกอันนึง D-Dock 3ใกล้ๆกันนะครับเราต้องเชื่อม3จุดนี้นะครับเข้ากับไอ้หัวพินนี้นะเดี๋ยวเริ่มไปเลยครับเชื่อมได้กำลังดีเชื่อมได้เยอะไปนะตะกั่วเยอะไปแล้วก็ตะกั่วน้อยไปบ้างแต่ผมคิดว่ามันก็ใช้ได้แล้วแหละแล้วเราก็จะเอาทินซี่นะครับไปต่อกับตัวบอร์ดตัวนี้นะที่เราจะใช้นะครับก็จะมีตัว RXDTXD แล้วก็ตัว Ground นะครับตัว Ground ของ Tinsy นะครับก็จะต่อกับ Ground นะครับของตัว USB Serial Converter แล้วก็ D2 ใน Tinsy ทางขวามือนะครับจะต่อกับ TXD นะครับแล้วก็ D3 ในตัว Tinsy จะต่อกับตัว RXD ทางฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้นะไม่ต้องห่วงครับและก็เพื่อความสวยงามเล็กน้อยนะครับผมจะเอาตัวบอร์ดนะครับมาพันไว้ด้วยเทปพันสายไฟนะครับซึ่งตัวบอร์ดตัวล่างนะครับผมแนะนำให้พันไว้ก่อนที่เราจะตัวบนมาวางนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะช็อตกันได้นะครับถ้าตัวบอร์ดมันสัมผัสกันนะผมจะเอาตัวบนวางไว้อยู่ประมาณนี้ละกันนะเพราะว่าตัวบอร์ดเนี่ยครับตัวทินซิตี้เนี่ยนะเราต้องมากดปุ่มตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวปุ่มตัวนี้เดี๋ยวเราต้องใช้นะครับต้องเว้นที่ไว้นะเพราะงั้นผมเลยให้ตัวนี้อยู่ข้างบนนะก
ก็ใครที่มีวิชาชีพช่างก็คงจะทำสวยกว่าผมได้นะครับแต่ตอนนี้ผมทำประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะทำการเก็บสายไฟตรงนี้ให้มันเรียบร้อยขึ้นอีกสักหน่อยแล้วกันนะแล้วพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ของที่หน้าตาประมาณนี้นะฝั่งหนึ่งนะครับจากบอร์ด CP2102 เนี่ยจะออกหัวเป็น USB ธรรมดาอันนี้เนี่ยเอาไว้ต่อคอมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปุ่มตรงนี้บนทินซีบอร์ดนะครับต้องเว้นไว้ให้กดด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราต้องกดนะครับต่อมาครับตรงนี้ครับตัวนี้เป็นมินิ USB นะครับตัวนี้เนี่ยจะเอาไปต่อกับเพลย์4หรือเพลย์2เพลย์3ของเรานะครับตัวนี้นะก็เขาจะมีสายแถมมาให้นะครับก็เสียบไปเลยนะอ่ะแค่นี้ครับแล้วเราก็เอาสายเนี่ยที่ออกจากทินซีบอร์ดเนี่ยไปเสียบกับเพลย์ของเราได้เลยนะแค่นี้ง่ายๆเองอ่ะอุปกรณ์ตัวเล็กแค่นี้เองก็ทำให้เราสามารถใช้พวงมาลัยอะไรก็ได้อุปกรณ์อะไรก็ได้ต่อกับเพลย์ของเราได้เลยนะครับซึ่งคอนโซลเนี่ยก็จะมองเห็นตัวพวงมาลัยของเราเนี่ยเป็น Logitech G19 นะและข้อดีที่มันเห็นเป็น Logitech G19 เนี่ยก็เพราะว่า Gran Turismo 7เนี่ยครับชอบเนื้อพวงมาลัยนะให้ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพให้แรงพอดแบกเนี่ยมันต่ำลงเพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับการกระแทกอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้คนเล่นเนี่ยเจ็บหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการที่มันมองเห็นว่าเป็น Logitech G9 เนี่ยก็ทำให้พวงมาลัยได้พวกนี้เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับเพราะ Logitech G9 อ่ะมันมอเตอร์มันเบาอยู่แล้วมันก็ไม่โดนลดทอนกำลังมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ตัว GIMP ตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เล่น PS5 ตอนนี้ยังไม่ซัพพอร์ตนะครับก็ไปซื้อ PS4 มาก่อนหลังจากที่เราประกอบตัว GIMP เสร็จแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องทำเนี่ยคือ run tinsy.exe ครับทุกอย่างที่ต้องใช้ในคลิปนี้ผมจะใส่ไว้ใต้วิดีโอนะครับ run tinsy.exe ปุ๊บนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะมันบอกว่าให้เรากดปุ่มบน tinsy board นะที่ผมให้เพื่อนๆเว้นช่องไว้ให้กดปุ่มได้ที่ผมย้ำมาเสมอนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็กดตัวนี้ครับตัว file hex นะครับตัวไฟล์นี้เป็นเฟิร์มแวร์นะครับก็กด open นะครับเสร็จปุ๊บกดปุ่มครับเดี๋ยวผมไปกดปุ่มแป๊บนึงพอกดปุ่มแล้วครับก็มากดปุ่มนี้นะครับโปรแกรม complete แล้วกดปุ่มนี้ต่อครับ reboot เสร็จแล้วครับไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆง่ายมากๆเลยเห็นไหมกดแค่3ปุ่มเองนะทิกแท็กโทจบเลยและในตอนที่เราลงเฟิร์มแวร์เนี่ยเราต้องเอาตัวบอร์ด Kinsey เนี่ยต่อกับคอมเราก่อนนะครับพอทำเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเอาไปต่อกับ PlayStation นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็เอา GIMP นะครับไปต่อกับตัว PlayStation แล้วอีกฝั่งนึงผมก็เอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นให้เรารันตัวนี้ครับ GIMP config นะครับตัวนี้นะสีเขียวนะครับพอเข้ามาในนี้แล้วนะครับกดที่type นะครับแล้วก็เลือกเป็น G29 PS4 นะครับใครจะเล่นกับ PS ตัวอื่นก็เลือกไปนะอย่างนี้เป็น PS3 นะครับนะอันนี้เป็น PS2 ผมเพิ่งสังเกตมี T300S PS4 ด้วยแต่ที่ผมใช้อยู่จะเป็น G29 PS4 นะครับอ่ะและตัว G29 เนี่ยมีปุ่มมากกว่า T300 นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ G29 นะถ้าอยากได้ปุ่มเยอะๆนะครับเวลาจะตั้งปุ่มง่ายมากๆครับกด Auto Detect แล้วเราก็หมุนอย่างผมจะตั้งพวงมาลัยผมก็หมุนพวงมาลัยอ่ะพอหมุนพวงมาลัยเสร็จแล้วตัว Assist นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเป็น Wheel เป็นแก๊สเป็นเบรกเป็นคลัตช์ผมก็เลือก Wheel พวงมาลัยไปแล้วก็ผมตั้งชื่อว่า M10 ไปสมมติผมจะเพิ่มตัวคันเร่งนะครับผมก็กดคันเร่งไปชึบนะมันก็จะ Detect ละ ว่าเป็นตัว SIM Jack นะครับตัวแกน0นะแล้วก็จะมีเดสโซนู่นนี่นั่นไม่ต้องสนใจเลยนะครับแล้วเราก็มาพิมพ์ตรงนี้แปลว่า accelerator ก็ได้หรือ ACC หรือแก๊สก็ได้แล้วก็กด add ไปนะครับพอ add ปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างแรกเลยมันบอกว่า1เลยให้เรากดแป้นเท้านะครับ2แล้วก็ปล่อยแป้นเท้า3กดปุ่มอะไรก็ได้นะเราก็จะทำตามนั้นเลยเพื่อเป็นการ calibrate คันเร่งนะครับกดสูตรปล่อยสูตรกด enter เสร็จแล้วนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมเป็นไงล่ะนะมันก็จะจับนะครับว่าที่สูงสุดที่เรากดไปสุดเนี่ยอ่านค่าได้เท่าไหร่เวลาปล่อยสุดอ่านค่าได้เท่าไหร่แล้วมันก็แคลิเบรตแป้นเท้าเราให้เลยอันนี้ดีมากนะครับมาต่อกันที่ปุ่มครับสมมติผมอยากให้ตัวนี้เป็นปุ่มออปชันผมก็กด Auto Detect แล้วผมก็กดปุ่มนี้ปึ๊บแล้วผมก็เลือกปุ่มนี้ให้เป็นปุ่มออปชันนะ PS4 อย่างงี้อ่ะกด Add นี่คือเสร็จแล้ว1ปุ่มนะครับกำหนด R1 L1 R2 L3 อะไรก็ทำแบบนี้ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเซตตัว Parallel Shift ให้ดูแล้วกันนะอ่ะ Auto Detect ครับกดบวกครับปุ่ม Parallel Shift เนี่ยจะเป็น R1 นะครับกับ L1 R1 ก็คือขึ้นนะครับนะก็คือ Shift up นะ Shift Parallel Shift up จะได้รู้ว่าอันไหนนะ
เวลามาแก้จะได้แก้ง่ายนะก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้นะครับเป็น L1 นะครับ L1 ก็เป็นชิปดาวนะครับแอดไปที่พิมพ์ชิปอัพชิปดาวเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าแต่ละปุ่มนั้นคือทำหน้าที่อะไรนะครับเวลาแก้จะได้แก้ง่ายๆไม่มีอะไรก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกปุ่มนะครับและผมเซตตัวนี้เป็นปุ่มอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ไว้เพื่อนๆนะให้เพื่อนๆไปปรับกันง่ายๆนะแล้วใครจะแก้อะไรเนี่ยก็แก้เลยนะครับแต่ที่ผมอยากจะสอนอีกนิดนึงก็คือตัว hand brake นะครับตัวเบรกมือเนี่ยตัวเบรกมือจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับเพราะมันไม่ใช่บอททอนนะเราต้องเลือกเป็น axis up นะครับขออนุญาตกด axis up นะแล้วก็กด auto detect แล้วก็ดึงนะมันก็จะเห็นตัวเบรกมือของเราแล้วถ้าเป็นอันอื่นมันจะมองไม่เห็นนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นปุ่มเบรกมือซึ่งเบรกมือใน Gran Turismo 7เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมครับเราก็หาสามเหลี่ยมอยู่ไหน triangle นะครับแล้วเราก็เขียนไปเลยว่า e brake นะครับ e brake นะเรากด add ชึบเนี่ยได้แล้วนะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้คืออันหลักที่ผมใช้นะนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะอยู่ประมาณนี้นี่คืออันหลักนะครับที่ผมใช้เซตประมาณนี้นะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเราก็สามารถเซตได้ด้วยนะคือเราสามารถทำให้มันทับกันได้ครับแค่คีย์บอร์ดก็เป็นบอททอนนะครับกด Auto Detect แล้วเราก็จะให้ Enter เป็นวงกลมอะไรเงี้ยก็ทำได้สมมติผมทำให้ดูนะกด Enter แล้วเลือกบอททอนน่ะเป็นตัว Circle อย่างนี้ก็ทำได้แล้วกด Add ซึ่งตอนนี้ผมจริงๆผม Add ไปแล้วนะครับบนคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอยู่ตัวนี้ครับเนี่ย return ก็คือ enter นะครับแล้วก็เป็น circle นะครับนะเห็นไหมว่ามันใช้งานได้สะดวกและใช้งานง่ายมากๆถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับตัว sequential ก็เช่นกันนะครับก็เป็น button นะอย่างจะตั้ง sequential ก็กด auto detect แล้วก็ดึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น R1 นะครับเพราะ R1 เนี่ยคือ shift up นะครับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นกด auto detect จะเปลี่ยนเกียร์ลงก็กดอันนี้ปึ๊บนะมันก็จะ detect แล้วเราก็เป็น L1 นะครับนะเราก็ตั้งsequential เสร็จแล้วเห็นไหมทำได้ง่ายมากๆเลยแล้วมันสามารถทำงานได้พร้อมกันทั้ง pedal shift แล้วก็ทั้ง sequential นะครับพร้อมกันได้เลยแล้วก็ใครอยากจะมาปรับตัว force feedback ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาปรับได้ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราก็ไปปรับกันในตัวโปรแกรมหลักของตัวพวงมาลัยเราก็ได้เพราะว่าเราใหญ่เราก็ต่อคอมอยู่แล้วอย่างของผมเนี่ยปรับใน race manager นะครับตัว Symmetric M10 ก็ปรับใน race manager เอาพอเราเซตทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซฟไปนะกดไฟล์แล้วกดเซฟแอดนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่ออะไรก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็กดเซฟตรงนี้นะแล้วก็ปิดหน้าต่างไปครับหลังจากที่เราเซตตัวคอนฟิกเสร็จแล้วนะครับเรามาเปิดที่ตัวรันเชอร์ตัวสีม่วงนะครับเป็นรูปหัว USB สีม่วงนะจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราแน่ใจว่าเราเลือกคอนฟิกที่เราตั้งไว้ที่เราเซฟไว้ตะกี้นะครับอย่างอันนี้ผมจะเป็น M10 นะครับอันนี้นะแล้วก็ message เป็น none mouse capture เป็น off นะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะเปิดตัว launcher ตัวนี้เนี่ยแน่ใจว่าให้เราเปิด PlayStation เราและเราก็เสียบจอย PlayStation เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะก่อนที่จะเปิด launcher ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วพร้อมแล้วก็กด start เลยหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมาครับรอมันแป๊บนึงนะครับรอก่อนพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บคือใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเราเซตปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาหรือว่าปุ่มบนคีย์บอร์ดเราเนี่ยให้เรากดพลิกที่หน้าต่างนี้ไว้แล้วพิมพ์อะไรไปจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดเรายังใช้งานกับคอมได้อยู่ด้วยนะบางทีกดซ้ายขวาขึ้นลงมันเปิดโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมั่วไปหมดเลยนะให้กดที่หน้าต่างนี้ไว้นะแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดจะไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตกดที่ตัวคีย์บอร์ดเลยนะตัวนี้นะขึ้นแล้วนะใช้งานได้แล้วซ้ายขวาได้ enter เข้าได้นะครับแล้วสำหรับใครที่อยากรู้วิธีหาเงินแบบง่ายๆในเกม Gran Turismo 7นะครับผมก็ทำคลิปสอนการหาเงินแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้ไปแล้วนะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วจะให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย